มาดูอีกหนึ่งงานครับเป็นงานรับปริญญาหรือว่างานประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคือเขามอบกันไปนะวันที่9และ10ธันวาคมนะครับโดยเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะครับภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจล.นะครับมีกิจกรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมฮะต่อความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์2ประเทศคือคณะสงฆ์มอญและมจล.ครับเพราะว่ามีกิจกรรมมอบพระไตรปิฎกฉบับภาษามอญเลยนะฮะท่านผู้ชมให้แก่มจล.แล้วก็มจล.เนี่ยมอบพระไตรปิฎกฉบับมจล.ให้กับคณะสงฆ์มอญนิกายมหาเย็นหรือว่ารามันธรรมยุทธเป็นการตอบแทนไปนะครับสำหรับการมอบพระไตรปิฎกเนี่ยจริงๆถือว่าพระไตรปิฎกที่เป็นคัมภีร์สำคัญนะศักดิ์สิทธิ์เลยนะฮะในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้นะฮะก็สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติครับมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับคณะสงฆ์มอญซึ่งก็มีพี่น้องชาวพุทธมอญเนี่ยมาร่วมกันครับข้างเลยนะครับเต็มหอประชุมสำหรับคณะสงฆ์มอญนี่คือจากประเทศเมียนมาปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3นิกายนะครับมีนิกายรามันนิกายนะฮะนิกายมหาเย็นหรือรามันธรรมยุทธแล้วก็อีกนิกายหนึ่งเนี่ยชื่อว่านิกายชเวจินครับท่านผู้ชมฮะจำนวนพระภิกษุสามเณรมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่รามันนิกายนะฮะมีประมาณ 10,000 รูปจำนวนวัดเนี่ย 1,000 กว่าวัดส่วนนิกายมหาเย็นมีวัด98วัดและพระภิกษุสามเณร 1,000 กว่ารูปนะครับส่วนชเวจินนี่นิกายชเวจินเนาะมีน้อยกว่าทั้ง2นิกายนะครับซึ่งในงานนี้ครับท่านผู้ชมฮะในงานมอบพระไตรปิฎกนอกจากจะมีกิจกรรมมอบพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีงานเสวนาด้วยนะครับ